สวัสดีครับวันนี้45ดีกรีจะมารีวิวเคสตัวใหม่ของเรานะครับเป็นเคสแบบ 2-in-1 นะครับประกบหน้าหลังป้องกัน360องศานามว่า Joy Room 2-in-1 นะครับเอาปรบมือนะครับผมเรามาดูที่ตัวแพ็กเกจกันนะครับแพ็กเกจก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับผมแถมฟรีมาให้ด้วยแต่ว่าในที่นี้เรายังไม่ได้ติดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นเช็ดหน้าจอเวลาจะใช้ฟิล์มนะครับคนถามว่าแล้วเคสอยู่ไหนล่ะเคสอยู่นี่ครับแหมแทบไม่ได้สังเกตเลยสิครับว่ามันใสอยู่นะว่ามันเป็นเคสใสนะครับเป็นเคสใสที่ใสมากนะครับใสแบบเหมือนว่าเราไม่ได้ใสอยู่เลยนะครับใสทั้งตัวจะมีหลายสีนะครับตัวที่เรามารีวิวให้ดูตัวนี้เป็นเคสใสนะครับซึ่งจะใสเอามากๆวัสดุนะฮะด้านหน้านี่เป็นพลาสติกใช่ไหมครับคุณแชมป์ใช่ครับพลาสติกเป็นพลาสติกฟังเสียงนะครับเป็นพลาสติกครับผมด้านหลังก็เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็นขอบยางซึ่งได้เปรียบมากเพราะว่าได้เป็นเคสที่เป็นขอบยางเนี่ยช่วยกันกระแทกได้ดีมากนะครับเนี่ยได้ทุกมุมด้วยอู้สุดยอดไปเลยกันทุกมุมนะฮะหล่นแบบโป๊กๆเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ามันกันนะครับแล้วที่สำคัญเคสตัวนี้จะเห็นได้ว่าการมันทุกด้านของ iPhone และทุกมุมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่คือหน้านะครับเป็นแผ่นพลาสติกการรอบตัวนะครับนี่คือข้างๆเนี่ยที่วนที่ดูรอบนึงแล้วนะปิดจุกเรียบร้อยกันฝุ่นอะไรอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพลาสติกการด้านหลังเลนส์ก็กันนะครับให้ดูความหนานะฮะหนากว่าเลนส์นะครับคือกันได้ดีเลยนะครับโอ้การรอบด้านนี้สุดยอดไปเลยหลายคนชอบเคสแบบนี้มากนะครับเคสที่แบบป้องกันประกบแบบหน้าหลังเพราะจะรู้สึกว่า iPhone เซฟแต่ปัญหาก็คือส่วนใหญ่แล้วหน้าจอบางทีดูแล้วมันจะไม่ใสไม่เคลียร์แล้วก็ทัชแบบฝืดๆไม่ลื่นนะครับแต่ว่าจอยรวมนี่แตกต่างนะฮะมาดูกันนะฟิวนะฮะลื่นปื๊ดป๊าดเลยครับผมนะครับเข้ามาดูแบบนี้ฮะความลื่นของการทัชเนี่ยแบบผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าพูดกันตรงๆนี้ไม่ต่างกับแบบ iPhone ธรรมดาเราติดฟิล์มมาเลยนะฮะแบบมันลื่นมากนะครับแทบจะไม่สัมผัสของความแตกต่างเลยว่าแบบมันยังไงฮะเดี๋ยวดูดีฮะโอ้ลื่นเอ้ยหยุดหน่อยลื่นมากเลยอ่ะอ๋อขมำแล้วนะครับลื่นมากฮะลื่นแบบตรงขอบจอตรงขอบจอนี่มีปัญหาใช่ไหมฮะมันไม่มีปัญหาเลยมันไม่มีเพราะว่าตัวเคสเนี่ยตรงส่วนความหนาดูตรงขอบเห็นไหมฮะตรงหน้ามันเป็นแผ่นพลาสติกเรียบระวังเต็มไงฮะแล้วตรงที่มันเป็นส่วนหนามันมาอยู่ตรงขอบอีกทีนึงนะครับดังนั้นไอ้ตรงทัชของเราเนี่ยตรงขอบเนี่ยเราก็จะทัชได้ไม่มีปัญหานะครับนั่นคือความลื่นนะฮะแบบโอ้โหมันลื่นมากคือใช้งานเนี่ยไม่แตกต่างกับไม่ใส่เลยฮะต่างกันน้อยมากแหละมันต่างกันนิดเดียวจริงๆโอ้โหมันลื่นมากเนี่ยทัชกันได้เห็นจัดๆไปเลยนะครับอ่ะนี่ด้านบนนะครับดูนะไม่มาครับแต่ไม่ดีครับเนี่ยมันติดจริงๆอ่ะประมาณนี้กำลังดีกว่านะครับเนี่ยด้านล่างนะฮะโอ้ลื่นมากครับผมนะฮะต้องบอกว่าลื่นจริงๆทีนี้ที่จะให้ดูลำดับต่อไปคือความใสครับมาเรามาดูกันใกล้ๆนะครับใกล้พอไหมฮะถ้าพอแล้วให้บอกว่าหยุดนะครับโอเคนะฮะโอเคแล้วครับโอ้นี่คือแบบความใสนะฮะของนั่นคือเรามาดูกันแบบตรงตัวเนี่ยมันจะดูเคลียร์มากเราจะไม่เห็นตรงเนืองเคสความใสนี่สุดยอดครับสุดยอดจริงๆนะครับนั่นก็คือเคส Joy Room 2-in-1 นะครับว่าเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อว่านี่มันมีด้านหน้าแกะออกมาดูเลยดีกว่าแกะนะฮะสั่งแกะนะครับได้ครับคุณแชมป์สั่งแกะผมก็ทำตามนะครับจะได้รู้ว่าแบบตัวเคสจริงๆเป็นยังไงด้วยนะฮะฮึบนี่คือชิ้นข้างหน้าชิ้นข้างหน้าครับมีพลาสติกอยู่ครับเป็นพลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติกคือจะไม่ใช่เนื้อแข็งมากนะแต่แบบเนื้ออ่อนๆหน่อยแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้เป็นยางนะครับก็ชิ้นด้านหลังก็ชิ้นด้านหลังพลาสติกแข็งนะฮะนี่ครับผมโอเคสวยงามนะครับนั่นคือJoy Room 2-in-1 นะครับก็ถ้าใครสนใจเชิญเลยที่ www.425degree.com นะครับแล้วติดต่อกับทีมงานเราได้เลยครับผมสวัสดีครับ